เปิดรายได้พลอยแดนเซอร์ของนักร้องสาวลำไยไหทองคำซื้อบ้านหลังละ6 ล้านเผยรายได้ดีจริงตรงปกไม่จกตาหลังจากที่นักร้องลูกทุ่งสาวลำไยไหทองคำได้ประกาศรับสมัครแดนเซอร์ชายแท้2 คนเดินทางร่วมทัวร์คอนเสิร์ตด้วยพร้อมกับบอกรายละเอียดของรายได้ต่อเดือนตั้งแต่60,000 บาทเป็นตัวเลขที่ยังไม่รวมทิปใดๆทำหลายคนฮือฮาเป็นอย่างมากและเป็นการการันตีว่าการเข้ามาเป็นแดนเซอร์ของลำไยไหทองคำนั้นรายได้เงินเดือนดีจริงล่าสุดในห้างค่ายไหทองคำประจักษ์ชัยไหทองคำได้โพสต์ Facebook แสดงความยินดีกับน้องพลอยแดนเซอร์ของลำไยไหทองคำที่ซื้อบ้านจากน้ำพักน้ำแรงการเป็นแดนเซอร์แดนลำไยยินดีกับน้องพลอยมีบ้านเดี่ยว 6.5 ล้านบาทบนถนนสายใหม่ด้วยน้ำพักน้ำแรงเดินสายแดนกับลำไยมานานอดทนขยันจนมีวันนี้และจะมีอะไรดีๆเพิ่มเติมเข้ามากอีกมากมายไปด้วยกันไปได้ไกลไปกับหมายแต่รวยด้านน้องพลอยแดนเซอร์ได้โพสต์บอกเล่าว่ากลับมามีบ้านเป็นของตัวเองแล้วนะขอให้บ้านนี้อยู่แล้วร่ำรวยเงินทองอยู่แล้วส่งเสริมอยู่แล้วให้ขอบคุณพ่อแม่ที่เคารพในการตัดสินใจของลูกและเป็นกำลังใจสำคัญของลูกกว่าพ่อแม่จะรู้ลูกก็ผ่อนไปแล้วขอบคุณอาจารย์ประจักษ์ชัยแม่แอนน้องลำไยที่เอ็นดูให้โอกาสได้ทำงานตรงนี้และเป็นแรงสนับสนุนของการมีบ้านหลังนี้ขอบคุณตัวเองในทุกๆความคิดทุกการตัดสินใจทุกความอดทนพยายามขอบคุณเจ๊ปุ่นครอบครัวนวลจันทร์จันแคมที่เป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนขอบคุณแม่งุ่นที่ทั้งเดินเอกสารมาดูบ้านให้ช่วยเหลือทุกๆอย่างเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่น่ารักทุกๆคนขอบคุณ FC น้องลำใหญ่ทุกๆคนที่เมตตาเอ็นดูหนูคนนี้ไปด้วยขอบคุณบ้านหลังนี้ที่หนุนนำเจ้าบ้านขอบคุณที่สรรหามานะรั้นเป็นหมดทุกอย่างและนี่คือจุดเริ่มยังไม่ใช่สูตรสำเร็จเพราะยังเป็นหนี้อยู่เคยคิดไว้ว่าอยากผ่อนหมดก่อนค่อยมาลงแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วลงไปเลยแล้วขอวิ่งงานวันละ 2-3 งานทุกวันมีงานรีวิวเข้ามาเยอะขึ้นแบ่งเวลาไปบริหารร้านให้ได้ดีกว่านี้เก่งขึ้นขยันขึ้นอดทนขึ้นรวยขึ้นแล้วก็ให้มีเงินไปปิดบ้านไวๆสาธุสาธุสาธุ